สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel Black Ship HC ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมวันนี้ก็อยู่กันในเกมไกด์หน้าวีกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าเอลโรนะครับผมก็เป็นฮีโร่ที่มากับพันหลอดพาร์ทซีซั่นที่6โอเคเราจะมาฟาร์มกันวันนี้เรามาเล่นในตำแหน่งจังเกิลนะครับส่วนสกิลที่อัพนำนี่ก็แนะนำว่าเป็นสกิลที่2ดีกว่าเนาะนี่ควันยักษ์ก็สกิล2นี้ก็เอาไว้ใช้กับสกิลตัวครับผมเวลาเราเก็บเกตครบเก็บค่าพลังครบมันจะเรียกว่าติดสถานะเบิร์ดเซอร์ครับผมแต่ตัวนี้ก็เหมือนเป็นอะไรอะคนติดที่ติดเชื้อนะประมาณนี้ก็ฟาร์มเร็วอยู่พอสมควรสกิลหนึ่งเขาจะข้ามมาแพงได้ครับผมนะรู้สึกว่าสกิลหนึ่งถ้าเกิดใช้กับฮีโร่ของศัตรูนี่เวลาพุ่งเข้าไปปุ๊บถ้าเกิดโดนตัวศัตรูนี่จะเวียงตัวเองไปอยู่ข้างหลังนะประมาณนี้เดี๋ยวอันตีแล้วมาดูกันอีกทีปึ้งนี่ครับผมอันตีจะเป็นการเลือกคล้ายๆกับของมาหลอดครับผมแล้วก็แล้วก็ควันยักษ์ไปเอ้ยควันยักษ์ไม่ติดนี่ชิบหายแล้วอะไรแล้วเกือบไปจังหวะนี้หาที่หลบก่อนกลับบ้านครับผมโอ้โหเกือบไปเราตายไม่ได้บุดวิดก้อนติจะเป็นเหมือนเมื่อกี้เนาะถ้าคล้ายๆกับมาหลอดคือไอ้เลือกแต่ดีกว่าของมาลอดคือเมื่อเราปล่อยมือจากสกิลอ่ะแต่ว่าเราสามารถบังคับได้อยู่ได้สักพักได้แป๊บนึงอ่ะพีวีไม่แน่ใจแต่ว่าก่อนมันจะลงอ่ะไอ้วงนี้มันจะสร้างดาเมจก่อนที่จะลงไปบางทีเรายังไม่จะลงศัตรูตายแล้วประมาณนี้นะแล้วเมื่อสแต็กลงไปปุ๊บสแต็กครบปุ๊บอ่ะไอ้สถานะเบอร์เซอร์กอ่ะก็สามารถใช้ได้ทันทีศัตรูจะหนีปุ๊บเราก็ปล่อยขวานยักษ์ลงไปเรียบร้อยน่าจะได้ป้อมบนแล้วจังหวะนี้เบิร์ดเซิร์ฟไปดิไม่นี่เลยพระเอกเรื่องปรสิตเดรัจฉานมิกิจังโอเคได้มาก่อนแล้วผมไปละไปยังทางนี้เอาป้อมก่อนไปดีครับผมแวนเรียบร้อยไปจังหวะนี้ได้ป้อมได้ทั้งคนเห็นในดูคลิปของบางคนผมเล่นกันโคตรเก่งอ่ะของผมนี่ก็แบบกว่าจะได้มาขนาดนี้ลาดิลาดิรวมกลุ่มลาไปแล้วไปมาอินาคอสมาเฮ้ยขี้ฝ่ายแล้วเตียวเซียนมาเกือบโดนแช่แข็งเอาก่อนก็ไปฟาร์มดีกว่าจากวันนี้ฟาร์มก่อนครับผมเอาดาเมจก่อนก็จะตัวนี้เวลาติดสถานะเบอร์เซอร์ปุ๊บอะเกาะมันจะโดนลดไปประมาณ 6% เนาะมันก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าจะตายง่ายที่สุดก็พยายามเอาดาเมจไปเยอะจะได้เข้าไปทีเดียวชุดเดียวจบใจเย็นนะเพื่อน ขาฟาร์มแป๊บเฮ้ยบนลิโป้มันเนียนป้อมอยู่ไปยิงไปดิหน้าแหกไปมึงคลิปเฮ้ยเพื่อนป้อมบนมึงไล่ขี่วันจังเลยวะไม่ช่วยไม่ทันแล้วป้อมบนอะเสียป้อมแน่เลย
โอ้ยไม่ผ่านไม่ผ่านต้องยอมเสียแล้วป้อมบนหาป้อมล่างกันแล้ววิธีเดียวของเราไปยังเข้าไปไปไหน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 ว่าไงจ๊ะโอเคตรงนี้เราจะได้ป้อมนี้ด้วยเอาเลยครับผมก็สแต็กนี้สามารถเก็บกับป้อมได้ว่าไงนาคอสว่าไงนาคอสนาคอสนาคอสเอ้ยออกในจังหวะนี้ชิบหายคือฐานะเบอร์เซิร์กแล้วมันก็อยู่ในวงของเตียเซียนบดีเรียบร้อยก็ตัวนี้มันก็ดีอย่างมันไม่ได้ใช้มานานนาคอสกลมกลมแน่มาดิมาดิไปตายโอ้ตายได้มังกรโอเคเพื่อนไม่มาสักคนต้องทำใจเมื่อกี้เรียกใครไม่มีใครมาเลยสักคนถ้ามาเราก็ไม่ตายแถมได้โขนด้วยน่าจะได้นาคอร์ดนี่คือตัวเดียวดูดเลือดด้วยเนาะคือตัวบวกกับไอเทมป่าเอามันเออทำไมโอ้แหวนเล่นแบบนี้เดียวเองครับดีกันเลยเราเต็มหวังนี้เข้าไปแล้วโกตายเหมือนกันเอาเฮ้ยเน็ตปิงละปิงมาละปิงเริ่มกินละเริ่มปิงดูดเริ่มปิงดูดจังวันนี้เปิดไฟไอ้ยังไปดิแหวงหัวแตกไปดิมึงหัวแตกไปดิมึงถอยเพื่อนคนอื่นเขาเล่นเกมไวกันมากเลยจะนาที8นาทีเองอะอยากได้เหมือนกันบ้างนั่นเลยมา9นาทีจะ10นาทีแล้วเนี่ยเอาตีกำแพงอีกไปกำลังน่าจะคีมน่าจะกันได้อยู่หรือเปล่าอย่างนี้ยังตัดบัฟจ้ะมังกรนะเพื่อนมังกรไอ้คาร์เบนี่เป็นตัวที่มีดาเมจโคตรแรงนะมันไม่มาช่วยกูตีมังกรตั้งแต่ตอนแรกน้องก็ต้องกัดจังหวะดีๆนะเวลาเราจะข้ามกำแพงอ่ะเออถ้าเกิดเราไปกดข้ามก่อนที่จะชิดกำแพงประมาณเนี้ยต้องเรียนให้มันชิดนิดนึงไม่อยู่ประมาณเนี้ยอาจจะไม่ข้ามก็ได้แล้วก็จะหนีไม่ได้แล้วก็ตายอย่างนานข้างล่างนี่นัวเนียนกันแล้วเนี่ยอย่าไปเพื่อนอย่าไปเอาฟังครบแล้วนี่วะบับแป๊บโอ้โหได้อยู่มั้งเนี่ยไปแล้วเพื่อนอย่าดูงานก่อนดีว่าชิบหายแล้วโดนขัดจังหวะเฮ้ยแล้วก็มามังกรเล็กก่อน
คไปเคลียร์คลิปกลางเพื่อนแป๊บอย่าไปเพื่อนมาคลิปเข้าคลิปเข้าอุ๊บอุ๊บชิบหายชิบหายแล้วออกจังหวะนี้ออกออกจ้ะโอ้ได้เกือบได้จังหวะนี้ต้องรักตัวกลัวตายนิดนึงเข้าไปตัวฟรีตัวห้าเลยเมื่อกี้เข้าไปกับงอเลยกูริปเปอร์ริปเปอร์จ๋าริปเปอร์จ๋าลืมไปสกิลมันรีอยู่รีคูดาวอยู่งั้นก็ได้ไปแล้วเมื่อกี้กาลีเลยได้ไปเลยเราจะไม่ยื้อเราต้องจบเราต้องรีบจบรอนตีครับผมรอนตีแป๊บนึงรอนตีแป๊บนึงโอ้โหเยอะ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 กลับเลยกลับเลยเพื่อนยังไม่อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเคลียร์คลิปตรงนี้แป๊บอ้าวนาคอสนาคอสมาอย่างไงถอยเพื่อนถอยได้เย็นอย่าเพิ่งเข้าเฮ้ยครับพี่นี่อะไรล่ะริปโป้อ่ะดูดเลือดเหมือนกันนะเว้ยดูเลือดเหมือนกันนะเว้ยแล้วไงแล้วไงครับผมแล้วไงครับผมแล้วไงครับผมดูเลือดเหมือนกันยังไงดูเลือดดูครับเวลาติดสถานะเบอร์เซิร์กดูเลือดแบบอื้อหือเก็บตะแตกกับป้อมก็ได้เอ้ยเกือบไปนี่เก็บสถานะกับป้อมก็ได้แล้วก็ไปยังไปดีไม่โดนทำอะไรเบาๆจังหวะนี้จบดิต้องการจบ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 ไม่จบครับไม่จบตายด้วยทีนี้ถ้าเกิดเราดักก็น่าจะชนะได้แล้วนะเฮ้ยป้อมล่างหำอย่าทำอย่างนั้นคิดว่าเป็นโอ้โหชิบหายแล้วนะริโป้เอ้ยเชี่ยเดี๋ยวเถอะพวกเองเดี๋ยวพวกเองจะโดนไม่ใช่น้อยดาเมจเริ่มมาแล้วต้องมาดีกว่าอย่าเรียกว่าเริ่มมามันต้องมาให้ได้แล้วดาเมจอ่ะ เป็นอะไรวะแวนวาวกับบ้านแล้วอ่ะคาเบนี่ได้แม่งเจ๋งว่ะเริ่มมาแล้วคาเบนี่ฆ่าเขาแล้วเสียงเดียวเนี่ยไอตัวเนี่ยมันชอบเวลานั่นโจมตีไอครั้งที่3มั้งน่าจะพุ่งเข้าไป2 3 4ประมาณเนี้ยแล้วก็พุ่งเข้าไปเข้าผิดจังหวะที่จบเลยเนี่ยนะเอามังกรสักตัวไปลองสนใจมันโอเคไปครับไปมาตะเฮ้ยมีมาตะตายเกิดคล้ายกันรุ่นดวงไปไหนล่ะอ้าวริปโป้ไปแล้วริปโป้ไปหวานแล้วครับผมมาดิแวนมาดิแวนโอ้ไม่ไปหรอก3ตัวเลยครับไปจบกันดีกว่าโจมตีคลิปใหญ่เรามาแล้ว
จังหวะนี้มาเคลียร์คลิปตรงนี้ให้นะมาดิจ้ามาดิจ้าพุ่งเข้าไปแต่ยังไม่เข้าไปกูตายดีมากเออและบอมแตกหมดแล้วไปเอียงไปดิครับผมเอียงไปดิครับผมเฮ้ยแวนจังหวะนี้จบดิจบเลยจบเลยจบเลยบอกเลยนางคอร์สก็ทำอะไรเราไม่ได้จบเลยจบเลยเชี่ยจบเลยบอกเลยจบจบยอมตายเพื่อนยอมตายครับไม่ตายด้วยโอเคระเบิดไปตึ๊บเริ่มรู้หลักตรงนี้ละเล่นแพ้มาหลายตาแล้วตานี้เล่นดีที่สุดโอเคเริ่มเข้ามือละไปได้ไปได้ไปได้อ๋อว่าแล้วครับเพลงนี้มันต้องได้ MVP ไปเพราะผมเล่นดีเล่นดีครับเพลงนี้ตัวนี้กดไลค์ไป7ตาย3ช่วยไป7โอเคสกอร์ประมาณนี้ดูรายละเอียดเข้าทีมไฟท์โอ้ก็ถือว่าโอเคดาเมจประมาณนี้เซตเทมก็ประมาณนี้ครับผมออกครบด้วยเออโอ้ยยอมตายนะเกียก็เกิดยังไม่ได้ใช้เลยเออโอเคผมก็จะประมาณนี้ครับผมกับฮีโร่ตัวใหม่เอโร่นะก็อาจจะพูดแบบมึนๆนิดนึงอัดตอนเช้าเพิ่งจะตื่นโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับผมก็มีอะไรก็มาคอมเมนต์คุยกันได้แล้วก็ฝากเพจ Facebook ของผม Backshift SC ชื่อเดียวกันใน YouTube เลยครับผมเข้าไปสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้แล้วก็จะมีการเล่นเกมไลฟ์สดแต่ว่าเล่นไม่เป็นเวลาเนาะอาจจะไลฟ์ตอนเช้าหรือตอนกลางคืนคือถ้าเกิดงานว่างก็จะไลฟ์ตอนนั้นว่างตอนไหนก็ไลฟ์ตอนนั้นเกิดไม่มีการทำคลิปลง YouTube ก็จะไลฟ์นะครับโอเคผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจ้า